สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิสิตซิมเสรีจากคริสจักรเซเวนเดย์แอด t i น t ที่เรดแลนด์แคลิฟอร์เียวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่อยากจะนำเรื่องง่ายๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมก่อนอื่นนั้นผมอยากจะอ,อยากจะฝากความสบายดีมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นคนลาวและก็อยากจะฝากความสบายดี อนอกจากสบายดีแล้วก็คือฝากความปรารถนาดีมาให้กับท่านผู้ชมที่เป็นคนไทยและก็ท่านผู้ชมอาจจะหลายท่านอาจจะไม่ได้เป็นคนไทยถ้าหากว่าท่านผู้ชมรับฟังข่าวสารอันนี้ก็ขอ,อให้ได้รับพระพรเช่นเดียวกันแล้วก็ผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านผู้ชมได้มารับฟัง ข่าวสารที่ผมกำลังจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมวันนี้อย,อย่างไรก็แล้วแต่ผมก็อยากจะฝากความเมตตากรุณาของพระเจ้ามาถึงท่านผู้ชมผู้ที่ไม่คือในชีวิตไม่สู้จะดีเท่าไหร่ผมเข้าใจและผมเองก็เคยคือมีประสบการณ์อันนั้นด้วย แล้วก็ในขณะนี้ผมก็มีประสบการณ์บางอย่างที่ไม่ชีวิตก็ไม่ค่อยอจะราบลื่นเท่าไหร่แต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็อยากจะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันสำหรับผู้ที่สำหรับผู้ที่ชีวิตมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างหรือว่ามีชีวิตที่ไม่ราบลื่นเช่อนอาจจะอา,อาจจะไม่สบายตัว อาจจะป่วยอาจจะเป็นโรคไข้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องอยู่โรงพยาบาลอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้พระเจ้าทรงอยู่กับท่านผู้ชมเหล่านั้นแล้วก็ขอให้ท่านได้รับความรักจากพระเจ้าเพื่อว่าจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้รับการปรล้าปปะโลมจากพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะให้ความหวังให้กับเราทุกคน ไม่ว่าเราทุกคนจะอยู่ในสภาพอย่างไรที่ไม่สู้จะดีอ,ะอย่างไรก็ขอให้ก้มศีรษะอธิษฐานพร้อมด้วยกันกับผมก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องของวันนี้สาธุการแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญพระนามของพระองค์พระนามของพระองค์นั้นแข็งแกร่งพระนามของพระองค์นั้นไม่เปลี่ยนแปลงพระนามของพระองค์นั้นจะได้รับ กิตติศัพท์จะได้รับสง่าราศีในวันนี้ในขณะที่ผมได้แบ่งปันพระวจนะของพระองค์เรื่องราวของพระเยซูพระบิดาเจ้าขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายมีความเชื่อในความจริงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องความเชื่ออันนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมด้วยว่าก่อนที่เราจะปฏิเสธ เรื่องราวใหม่ๆหรือข้อคิดใหม่ๆนั้นให้เรามีโอกาสได้สำรวจตรวจสอบเสียก่อนว่าเรื่องราวหรือความคิดเหล่านั้นมีความจริงหรือเปล่าก่อนที่เราจะปฏิเสธขอให้เราได้ตรวจสอบแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะตัดสินว่าเราจะรับหรือว่าเราจะปฏิเสธขอให้เราทุกคนมีกิริยาอนนั้นเพราะว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ท่านผู้ชมก็จะได้รับพระพรอ,ะอย่างมากทีเดียววันนี้ขอให้พระวจนะของพระเจ้านั้นมาเป็นพระพรอันใหญ่หลวงของท่านผู้ชมทุกท่านเพราะว่าทุกท่านนั้นเป็นบุตรของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมนขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ผมมีความตื่นเต้นมากเพราะว่าผมได้ตระเตรียมเรื่องราวที่ น่าสนใจจริงๆคือให้เราดาูหัวข้อที่เราจะพูดนะครับวันนี้โอเคครับในนี้บอกว่า heaven with in reach when you believe the unbelievable คือให้เราดูภาษาไทยนะครับโ okay. อเคภาษาไทยเดี๋ยวอินไทย I don't have in Thai here oh yeah here there you go ในนี้บอกว่าแผ่นดินสวรรค์แค่เอื้อมเมื่อท่านเชื่อสิ่งที่ไม่เคยเชื่ออันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราทุกคนนั้นอาจจะเริ่มแรกเนี่ยอาจจะไม่ไม่ยอมเชื่อและไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าเรื่องของพระเยซูนั้นเป็นความจริงหรือเรื่องของพระเยซูในพระธรรมคัมภีร์นั้นเป็นความจริงอันนี้ผมอยากจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมในวันนี้เพราะว่าผมได้ประสบการณ์ผมได้ อ่านศึกษาตรวจสอบพระคัมภีร์มาแล้วแล้วผมก็ยอมรับว่า,าสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เขียนไว้ในพระธรรมคัมภีร์นั้นคือผมไม่สามารถที่จะเชื่อมาก่อนเพราะแต่เดี๋ยวนี้ผมมีความเชื่อมีความเชื่ออย่างร้อเปเซเพราะว่าผมไดอ้อ่านศึกษามามากอาขอให้ ความรู้สึกของผมความเชื่อของผมนั้นได้แบ่งมาถึงท่านผู้ชมทุกคนด้วยอโอเคให้เราดูต่อไปนะครับพระธรรมคัมภีร์ของวันนี้พระธรรมคัมภีร์ของวันนี้ในหนังสือโครินบท, 2, 13, นะบทที่ 2: ข้อ13บและข้อบทที่คือฉบับที่2บทที่13ข้อ8บอกว่าเพราะเราไม่อาจทำสิ่งใดที่ขัดกับความจริงได้แต่ทำเพื่อความจริงเท่านั้นคือ ความจริงในโลกนี้ความจริงมีอยู่อันเดียวทั้งโลกของมนุษย์นี้มีความจริงอยู่อันเดียวและความจริงอันนั้นเป็นความจริงที่ไม่ตายเป็นความจริงที่จะยั่งยืนตลอดไปไม่มีใครที่สามารถที่จะมาล้มความจริงนั้นได้แล้วก็ท่านเชื่อไหมว่าความจริงที่ผมกำลังกล่าวนี้จะพบในพระธรรมคัมภีร์ ถ้าหากว่าท่านไม่ไม่ยอมเชื่อขอให้ท่านเชื่อผมว่าให้ท่านลองลองมาพิจารณาลองมาสำรวจดูคือมาอ่านพระธรรมคัมภีร์ดูอ่านเสร็จแล้วให้ท่านตัดสินใจแบบที่ผมว่าเราควรจะเราทุกคนควรจะมีกิริยาอันนั้นคือให้เราทดลองก่อนทดลองแล้วก็ตรวจสอบก่อนถ้าหากว่าไม่เป็นความจริง มันง่ายทีเดียวที่เราจะเลิกล้มแล้วก็ปฏิเสธมันไปเพราะว่าเราก็สามารถที่จะไปหาความเชื่อในในที่อื่นๆถ้าหากว่าไม่มีความจริงโอเคครับขอบคุณสำหรับอาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรมคัมภีร์ข้อนี้นะครับแล้วบอกว่าอไอไอสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนในพระธรรมคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าใช้คำตรัสสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงในปฐมกาลนะครับ พระเจ้าใช้คำพูดคำตรัสเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นนะก็ในพระธรรมคัมภีร์ได้บอกว่าตั้งแตเ่เริ่มแรกตั้งแต่ปฐมกาลเนี่ยพร,พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงด้วยคำตรัสคือพระเจ้าบอกว่าให้เป็นแสงสว่างแสงสว่างก็เกิดขึ้นนี่เป็นตัวอย่างนะครับคืออ,อันนี้ที่บอกว่าใช้คำตรัสเนี่ยคือผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ ายากที่จะเชื่อแต่เดี๋ยวถ้าท่านาศึกษาไปศึกษาไปมากๆท่านก็จะเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับเรื่องน้ำท่วมโลกในปฐมกาลบทที่7นะครับถ้าหากว่าท่านมีพระธรรมกัมภีนะครับให้ไปเบิดดูหนังสือปฐมกาลบทที่7เรื่องน้ำท่วมโลก คือเรื่องน้ำท่วมโลกนี้ในพระธรรมคำัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้น้ำท่วมโลกเพราะว่าในเวลานั้นในสมัยนั้นพระเจ้าได้อมองเห็นมองเห็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้คือความชั่วความเร็วของมนุษย์ความไม่ดีของมนุษย์นั้นมันเกินมันเกินไป มันเกินไปจนกระทั่งว่าพระเจ้าก็มีความรู้สึกเสียใจที่เห็นมนุษย์ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็พระเจ้าเนี่ยก็คือในเ,อเรียกว่าสําหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้ตรวจสอบอย่างดีอย่าลืมพระเจ้านะั้นเป็นพระเจ้าที่ยังรู้ยังรู้เพราะฉะนั้นพระเจ้าเห็นสภาพของมนุษย์แล้วพระเจ้าก็เหมือนกับว่าไม่มีทางอื่นอนอกจากว่า จะให้น้ําท่วมโลกแล้วก็ยังให้โอกาสพระเจ้าจะให้น้ําท่วมโลกแต่ก็ยังให้โอกาสเพราะว่าพระเจ้าทรงให้โนอาห์เป็นผู้ประกาศเป็นผู้ประกาศว่าพระเจ้าจะให้น้ําท่วมโลกแล้วนะถ้าหากว่ายังมีใครที่จะเชื่อในคําประกาศของโนอาห์ก็ยังมีโอกาสยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่พระเจ้าจะทําอะไรกับมนุษย์ พระเจ้าก็จะต้องให้โอกาสพระเจ้าอยากให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงพระเจ้าก็จะให้โอกาสอันนี้พระเจ้าให้โนอาห์มาประกาศเป็นทั้งหมดใช้เวลา150ปีด้วยกันแต่ผลสุดท้ายก็ไม่มีใครที่จะเชื่อว่าน้ําจะท่วมโลกมีครอบครัวเดียวเท่านั้นครอบครัวของโนอาห์ก็เป็นเช่นนั้นอันนี้อันนี้ก็คือว่าสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาก่อน สิ่งที่ไม่ไม่มีใครคาดคิดว่าน้ำจะท่วมโลกแต่ก็ได้เกิดขึ้นนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เรานี่นี่เป็นลักษณะเป็นลักษณะก็คือว่าเรือของโนอาเนี่ยพระเจ้าได้ชี้นแนะให้โนอาหนั้นสร้างเรือทุกอารายละเอียดนะครับแล้วก็บอกโนอาให้ประกาศแล้วก็ให้ทุกคนที่ ที่มีความเชื่อขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วพระเจ้าก็ให้ให้เรือนั้นได้ได้ได้คงอยู่คือให้เรือนั้นสามารถที่จะฝ่าน้ำท่วมโลกได้นะครับโอเคแล้วทีนี้ทีนี้น้ำท่วมโลกเนี่ยเราจะพิสูจน์ได้อย่างไงมีข้อพิสูจน์มีวิธีพิสูจน์ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วประการที่1เดี๋ยวให้เราดูต่อไป ให้เราดูต่อไปบอกว่าเรื่องพบซากเรือบนยอดเขาอันนี้บอกว่าน้ำท่วมโลกแล้วมีคนไปพบซากเรือบนยอดเขาให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปโอเคนี่นะครับ Noah's Ark has been discovered อันนี้เขาบอกว่าเรือของโนอาห์นั้นได้พบแล้วนะบนยอดเขานะฮะบนยอดเขาให้เราดูต่อไปโอเค บนยอดเขาอารารัสนะบนยอดเขาอารารัสซึ่งเป็นภูเขาที่เต็มไปปกคุมไปด้วยหิมะซึ่งธรรมดาแล้วนะไม่ใช่เป็นการง่ายที่จะขึ้นไปไปพบเรือของโนอาห์ที่ติดอยู่บนยอดเขาอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่า,าเรื่องราวของเรื่องโนอาห์เนี่ยคือไม่สามารถที่จะเชื่อแต่พอพบหลักฐานแล้วก็ ก็ต้องเชื่อพบหลักฐานแล้วก็ต้องเชื่อนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่บอกว่าคือท่ามกลางสนโิมะนะก็ได้ไปพบซากของเรือโนอานะครับโอเคให้เราดูต่อไปอเรื่องซากหินเรื่องซากหินนอกจากซากเรือแล้วยังมีซากหินนะซากหินนั้นให้เราดูต่อไปนะครับซากหินนั้นเป็นยังไงซากหินก็คือว่ามี มีอ่ามีสัตว์อันนี้สัตว์ที่เรื้อยคลานนะครับสัตว์ที่เรื้อยคลานก็คือว่าไปพบสัตว์นี้เนี่ยอ่าซากสัตว์เนี่ยอยู่บนยอดเขานะแล้วอ่าเนื่องจากน้ําท่วมโลกทําให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยต้องหนีขึ้นไปบนยอดเขาหรือว่าน้ำเนี่ยพาสัตว์ขึ้นไปอยู่ติดบนยอดเขาและไป,ไปไปตายที่นั้นให้เราดูอีกนะครับให้เราดูอีกอ่าอันนี้ก็เป็นซากของปลานะครับ ปลาเนี่ยจะไปอยู่บนยอดเขาได้อย่างไรซึ่งเป็นเหตุผลที่เราจะเอามาอ้างอิงเพราะว่าปลาธรรมดาแล้วก็อยู่ในน้ำอยู่ในทะเลแต่อันนี้ไปพบซากปลาอยู่บนยอดเขาที่ติดติดอยู่กับหินนะครับอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อมาก่อนเราจะต้องเชื่อ ด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานที่เราได้ค้นพบนะครับโอเคครับให้เราดูไปต่อไปอเรื่องสร้างหอบาเบลนะครับเรื่องสร้างหอบาเบลในปฐมกาลบทที่11บเอ็ดทำไมคนถึงสร้างหอบาเบลในสมัยนั้นเพราะว่ามนุษย์อยากจะอยากจะ,กจะ,ะถือว่าตัวเองนั้นฉลาดถือว่าตัวเองฉลาดแล้วก็ เมื่อรู้ว่าพระเจ้าเคยให้น้ำมาท่วมโลกเลยมนุษย์จึงบอกว่าถ้าหากว่าพระเจ้าจะทำเช่นนั้นอีกเราก็จะสร้างหอสร้างหอสูงนะหอสูงเพื่อว่าเราทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นไปอยู่บนหอถ้าหากว่าพระเจ้าให้น้ำมามาท่วมอีกเราก็จะรอดชีวิตจะไม่ถูกน้ำทำลายนะครับก็เป็นเช่นนั้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามนุษย์ทุกสบายเนี่ย มีบ่อยครั้งเนี่ยมนุษย์ทำตัวให้ฉลาดกว่าพระเจ้าก็คือไม่ยอมไม่ยอมเ,อเชื่อพระเจ้าแต่เชื่อตัวเองกลับเชื่อตัวเองนะครับในสมัยนี้ก็เหมือนกันมนุษย์ก็จะเห็นเห็นฝีมือ,อในเทคโนโลยีในหลายสิ่งหลายอย่างทำให้มนุษย์นั้นเ,เชื่อตัวเองแทนที่จะเชื่อพระเจ้า นะแต่อย่าลืมว่าถ้าหากว่ามนุษย์ได้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็จะรู้จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประวัติศาสตร์จะหมุนเวียนจะซ้ำรอยไปคือเรื่องราวของมนุษย์นั้นไม่มีเรื่องไหนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือมันก็ซ้ำๆซากๆเพราะว่ามนุษย์คือคือกิริยาของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้านั้น ธรรมชาติแห่งความบาปของมนุษย์นั้นก็จะนำพามนุษย์นั้นไปสํมรอยในประวัติศาสตร์ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาพระธรรมคัมภีร์ข้อนี้เราก็จะเป็นผู้ที่ฉลาดมากขึ้นเพราะว่าเราจะเป็นผู้ที่ไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์สํารอยนะครับก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูต่อไปนะครับอันนี้แหะครับอันนี้คือเป็นหอบาเบลนะครับเป็นหอบาเบลที่มนุษย์คิดสร้าง แล้วแล้วก็มนุษย์ก็คือก็พยายามจะขึ้นไปนะขึ้นไปทางเป็นเป็นวงวงกบนะพยายามจะขึ้นไปถ้าหากว่ามีน้ําที่จะมาท่วมนะมนุษย์ก็จะขึ้นไปแต่หอบาแบลนี้ในพระธรรมคัมภีร์บอกว่าคือสร้างไม่สําเร็จเพราะว่าสร้างไม่สําเร็จเพราะว่าพระเจ้ามีวิธีที่จะมาขัดขวาง ที่จะไม่ให้สร้างสร้างไม่ให้สำเร็จพระเจ้ามีวิธีของพระองค์คือในอในในหนังสือที่ขยายพระธรรมคัมภีร์ของอนางเอเลนจีไวเนี่ยก็ได้บอกบอกว่าพระเจ้าและในพระธรรมคัมภีร์ก็ได้บอกด้วยบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทำให้มนุษย์ภาษาของมนุษย์เนี่ยสับสนคือ,อคนช่วยงานที่จะมาสร้างหอหอบบาเบลเนี่ย อยู่ข้างล่างกับอยู่ข้างบนเนี่ยคือพูดกันไม่รู้เรื่องเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องภาษาพูดกันไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องเลิกล้มก็แตกกระจัดกระจายไปเลิกล้มไม่สําเร็จนะครับไอ้หอบาเบ,าบลนี้ไม่ได้สร้างสําเร็จให้เราดูต่อไปครับให้เราดูต่อไปนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่เห็นชัดขึ้นคือเป็นทางที่ขึ้นไปวงกลมนะครับขึ้นไปถึงยอดเลยโอเคครับแล้วก็มีข้อคิดอีอกอย่างนึงให้เราดูต่อไปครับ ให้เราดูต่อไปก็คือว่าเจดีของคนจีนเนี่ยสร้างเหมือนหอบาเบลเลยแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเพราะว่าเจดีของคนจีนเนี่ยสร้างเหมือนหอบาเบลแล้วประวัติศาสตร์ของคนจีนเนี่ยยาวไป2500ปีคือยาวยืดไปมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับก็เหมือนกับว่า เกือบจะถึงสมัยอาดามแล้วแล้วที่ผมเคยกล่าวว่าแต่ละสมัยแต่ละสมัยเนี่ยก็ได้ปากคำก็ได้ถ่ายทอดลงมาเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของคนจีนเนี่ยคงจะรู้เรื่องคงจะรู้เรื่องเรื่องของอาดามนะฮะเพราะว่าไอ้เจดีอของคนจีนเนี่ยสร้างมัน สร้างขึ้นเหมือนกับลักษณะของหอบาแบลให้เราดูอีก,ออกต่อไปนะครับนี่เจดีย์ของคนจีนนะครับเจดีย์ของคนจีนก็มีหลายชั้นเหมือนเลยใช่ไหมครับเหมือนหอบาแบลเลยให้เราดูอีกรูปนะครับนี่รูปนี้สวยมากเลยเหมือนเลยลักษณะของหอบาแบลคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าบังเอิญน,นะครับเป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกับเรื่องราวของพระธรรมคำัมภีร์นะครับ ก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูต่อไปครับเรื่องข้ามทะเลแดงนะครับในเราจะพบในพระธรรมกัมพีอพยพเรื่องข้ามทะเลแดงโอเคให้เราดูคือเรื่องข้ามทะเลแดงนี่เป็นเรื่องที่อัศจรย์จริงๆเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่อัศจรย์แล้วก็เป็นความจริงเพราะว่าเรื่องราวที่ประกอบอ,อยู่ในนี้มันเป็นความจริงทั้งหมดยกตัวอย่างว่าประเทศอียิปต์ มีไหมมีประเทศอียิปต์แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ที่บอกว่าพวกชาวอิสราเอลเนี่ยได้เป็นทาสนะได้เป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์ได้เป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์แล้วก็พระเจ้านี่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงร้องครวญของพวกชาวอิสราเอลเพราะว่าพวกชาวอิสราเอลเนี่ยถูกชาวอียิปต์เนี่ยกดขี่ข่มเหงจนกระทั่งว่า ร้องทุกข์แล้วก็ร้องครวญครางแล้วก็การที่ร้องทุกข์เนี่ยได้ได้ยินไปถึงบนแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้ยินเสียงครวญครางของพวกชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลเนี่ยทีแรกเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนนะพระเจ้าตั้งให้ชาวอิสราเอลเนี่ยเป็นตัวแทนที่จะนำข่าวของพระเจ้าเนี่ย ไปให้กับชาวอื่นๆทั้งหมดในโลกนี้นะครับแล้วทีนี้เรื่องราวมันเยอะนะครับเรื่องเรื่องชาวอิสราเอลเนี่ยแต่ตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยคือผมจะ,ะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแค่นี้นะครับก็คือว่าชาวอิสราเอลเนี่ยไปอยู่ในประเทศอียิปต์แล้วก็มันในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายสมัยคือสมัยที่ที่ ที่โยเซฟเข้าไปโยเซฟนี่ก็เป็นคนอิสราเอลโยเซฟเข้าไปแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งนะได้รับการแต่งตั้งเป็นถึงรัฐมนตรีเป็นผู้ที่บริหารประเทศอียิปต์จนรุ่งเรืองนะแต่พอสมัยต่อต่อ,ตอมาเนี่ยกษัตริย์สมัยโยเซฟก็ผ่านไปก็ตายไปแล้วก็สมัยต่อมาก็เขาก็ลืมลืมซะแล้วเรื่องสมัยโยเซฟเรื่องอะไรเลย ขาก็เห็นชาวอิสราเอลเนี่ยเป็นชาวเป็นพวกที่มีสติปัญญามากแล้วก็คือได้ได้ไดเปรียบอยู่ในประเทศอียิปต์เนี่ยได้อยู่ดำรงชีวิตอยู่ดีกว่าพวกอียิปต์เลยพวกอียิปต์นี่พูดสั้นๆน,นะครับพวกอียิปต์เนี่ยก็เกิดความอิจฉาแล้วก็ไม่อยากจะให้กลัวมีความกลัวว่าชาวอิสราเอลเนี่ย ในอนาคตเนี่ยจะมาเอาจะมาครองประเทศของเขาเลยก็เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นความคิดเช่นนั้นแล้วก็เลยพยายามกดขี่นะพยายามกดขี่พวกชาวอิสราเอลแล้วก็ให้ชาวอิสราเอลเนี่ยทำงานหนักทำงานหนักเป็นเป็นเรียกว่าเป็น,รนะเ,ปนเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นขี้ข่าหรือว่าเป็นคนรับใช้ นะคือพยายามหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างพยายามจะกีดกันไม่ให้ชาวอิสราเอลได้ดิบได้ดีเลยกุดขี่เลยก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระเจ้าได้ยินแล้วพระเจ้าก็อยากจะ,ะปกป้องชนชาติอิสราเอลโดยให้โมเสสเนียให้โมเสสไปเป็นผู้นำพวกอิสราเอลเนี่ยออกมาจากการเป็นทาสของอของอียิปต์อันนี้นะครับแล้ว การที่โมเสสจะไปนำพวกอิสราเอลออกมาเนี่ยก็เป็นอุปสรรคหลายตอนหลายขั้นตอนอันนี้เราจะไม่ไม,ไม่พูดละเอียดเพราะว่ามันเวลาของเราก็จำกัดคือเป็นขั้นตอนหลายขั้นตอนแต่เราพูดสั้นๆว่าถึงในที่สุดคือก,กษัตริย์ฟาโรเป็นก,นกษัตริย์ของอ,อีชาวอียิปต์เนี่ยคือพยายามจะไม่ยอมไม่ยอมที่ว่าปลดปล่อย พวกชาวอิสราเอลให้ออกมาจากประเทศอียิปต์แต่เนื่องจากพระเจ้าเนี่ยอยู่ฝ่ายโมเสสพระเจ้าให้โมเสสไปเป็นผู้นำออกมานำพวกชาวอิสราเอลออกมาแต่คือกษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยใจแข็งใจใจแข็งไม่ยอมแต่ผลสุดท้ายเนื่องจากพระเจ้าช่วยให้ช่วยให้คือเรียกว่า เหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นกับอียิปต์จนกระทั่งว่า,ากษัตริย์ฟาโรก็ยอมปล่อยพวกอิสราเอลออกมาแต่พอปล่อยพวกอิสราเอลออกมาแล้วก็หลังจากอิสราเอลออกอเรียกว่าอพยพออกมาในขณะที่เดินทางในขณะที่เดินทางออกมาจากประเทศอียิปต์เนี่ยก็กษัตริย์ฟาโรเกิดนึกขึ้นมาว่าเปลี่ยนใจขึ้นมาตอนนี้ก็ส่งทหารไปไล่จับจะไปจะไป ฆ่าพวกอิสราเอลอส่งทหานตามมานะยังยังไปไม่ถึงแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้เลยแต่พอหันหลังมาดูมีพวกทหารของกษัตริย์ของอียิปต์เนี่ยติดตามมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ติดตามมาใกล้ชิดทีเดียวแล้วทีนี้พวกอิสราเอลก็หนีคิดดูสิมีคนเป็นล้าน ในขณะนั้นรวมทั้งเด็กรวมทั้งผู้หญิงก็อาจจะมากกว่าล้านหนึ่งแล้วเป็นการอบพยพที่เดินเท้าเสียส่วนใหญ่อาจจะมีส่วนน้อยที่มีสัตว์มีมา้ามีลาสมมุติว่าอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเดินเท้าการเดินเท้ามันก็ช้าแล้วพวกอียิปต์ก็ไล่มาด้วยด้วยมา้าด้วยด้วยรถมา้าอะไร ทำนองนั้นแล้วพอไล่มาไล่มาเนี่ยแล้วพวกอิสราเอลไปถึงไปถึงจุดจุดหนึ่งคือไปไม่ได้เพราะว่ามีทะเลแดงกั้นอยู่มีทะเลแดงอยู่อยู่ข้างหน้าแล้วจะทำอย่างไรคือหันมาข้างหลังก็เห็นพวกชาวอียิปต์กันฐานพวกคนอียิปต์เนี่ยกำลังไล่มาแล้วเป็นไปไม่ได้แล้วจะทำไงแล้วพวกนี้ก็ ามา,าฟ้องร้องกับโมเสสแล้วโมเสสก็ไปฟ้องร้องกับพระเจ้าไปอธิษฐานฟ้องร้องต่อพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ให้ทําอัศจรรย์ทําอัศจรรย์พระเจ้าบอกโมเสสบอกว่าไม่ต้องกลัวให้ยก,ยกยกมือยกไม้เท้าขึ้นแล้วก็ชี้ไปที่ทะเลแดงแล้วโมเสสก็ได้ทําเช่นนั้นปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้น สิ่งที่เราคิดว่าไม่ควรจะเชื่อแต่มันก็ต้องเชื่อให้เราดูนะครับให้เราดูให้เราดูต่อไปนี่คือพระเจ้านั้นให้ให้น้ำในทะเลแดงนั้นแกวกออกแล้วก็ให้พวกชาวอิสราเอลนั้นผ่านไปบนพื้นดินอันนี้ถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงถามว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงประเทศอียิปต์คงไม่มีถ้าไม่ใช่เรื่องจริง พวกชาวอิสราเอลคงไม่มีนะครับก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูต่อไปนะครับแล้วบอกว่านี่พวกเขากำลังอพยพข้ามทะเลแดงแล้วผมไม่มีรูปที่จะแสดงให้เห็นว่าพอพวกเขาข้ามเสร็จแล้วเนี่ยพวกทหารมาของชาวอียิปต์จะข้ามด้วยปรากฏว่าน้ำนั้นได้ปิดนะฮะจนกระทั่งว่าพวกทหารของชาวอียิปต์นั้น ก็ได้รับความเสียหายได้ตายไปเยอะแยะมากมายเนื่องจากน้ําได้ปิดนะครับก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องข้ามทะเลแดงนี้ถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นจริงแล้วเมื่อเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราไม่เคยเชื่อว่าน้ําพระเจ้าเนี่ยจะให้น้ําทะเลเนี่ยแยกออกได้แต่จากเรื่องนี้เราไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้เราต้องเชื่อเพราะว่าประวัติศาสตร์คือความจริงโอเคให้เราดูต่อไป แล้วเราดูต่อไปบอกว่าเรื่องของนางมาเรียกับโยเซฟเรื่องของนางมาเรียกับโยเซฟนี่ที่บอกว่าทูตสวรรค์นางมาเรียกับโยเซฟนี่เป็นคู่มั่นกันเฉยๆแล้วก็ยังไม่ได้นอนสมสู่กันแต่ทูตสวรรค์มาบอกนางมาเรียบอกว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้าที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิม์มาเอ่ามามา,มาเรียกว่ามาให้ท้องของนางเนี่ย มีมีคือมีทารกคือให้ตั้งท้องนะตั้งทอง้องคือให้ทูตสวรรค์มาบอกนางมาเรียรแล้วก็ในขณะเดียวกันให้ทูตสวรรค์ไปบอกโจเซฟด้วยว่านี่ก็เป็นแผนการของพระเจ้าเพราะฉะนั้นให้รับรู้เอาไว้ว่านางมาเรียรนั้นตั้งคันนะที่จะคลอดบุตรแต่ทั้งสองฝ่ายก็รู้ก็รู้ว่า ทั้งสองฝ่ายไม่เคยได้นอนสมสู่กันเป็นแค่เป็นแค่เรียกว่าเป็นแค่เพื่อนคู่รักเป็นแค่คู่รักแต่พระเจ้าได้ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในในคือใน ในจักรเรียกว่าอาณาจักรในอาณาจักรของอาชาวโรมที่ปกครองเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่า,ามีจักรพรรดิองค์ไหนที่ได้ออกสารบอกว่าจะามีการตรวจนะมีการตรวจทะเบียนบ้านมีการตรวจทะเบียนว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเพื่อที่ว่าจะไปลงทะเบียนนะ นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกคือในสมัยนั้นเป็นครั้งแรกของของอของอาณาจักรของโรมที่ให้ทำเช่นนั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วโจเซฟกับมาเรียก็ได้ตามที่คำพยากรณ์กล่าวไว้คือโจเซฟกับมาเรียอยู่ที่เมืองนาซาเรสแต่ บ้านเกิดเมืองนอนที่แท้จริงอยู่ที่เมืองแบลเลแฮมเลยต้องเดินทางมีความจําเป็นต้องเดินทางจากนาซาเรสนี้ไปถึงแบลเลแฮมเพื่อที่จะไปลงทะเบียนนะแต่นางได้ตั้งคันและคันนั้นเหมือนกับว่าทารกก็จวนจะออกแล้วคันนั้นแก่เต็มที่แต่เนื่องจากเนื่องจากให้คำพยากรได้สำเร็จจึงสามารถที่จะไปถึงแบลเลแฮมได้ นะจากนาซาเรทแล้วเมืองเบลเฮมนั้นพอไปถึงนั้นหาที่หาที่จะพักไม่ได้มีอยู่ที่พักแห่งเดียวก็คือโรงวรัวนะรงวรัวแต่เขาก็ได้ไปพักที่โรงวรัวแล้วก็ได้ประสูติพระเยซูที่นั่นแล้วเพื่อว่าคํำพยากร์ได้สำเร็จเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงไหม มีตัวตนมีมาเรียกับโจเซฟเป็นเรื่องจริงนะก็เป็นเช่นั้นเพราะฉะนั้นเราที่ไม่เคยเชื่อว่าเรื่องราวของพระเยซูเนี่ยจะเกิดขึ้นแต่เนื่องจากเรื่องราวเหล่านี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเรื่องของพระเยซูก็เป็นความจริงด้วยก็เป็นเช่นนั้นให้เราดูต่อให้เราดูต่อไปนี่นะครับคือโจเซฟนางมาเรียคันแก่แล้วโจเซฟ ก็ได้ผ่านนางมาเรีย ع, จากนาซาเรสนะเดินทางไปที่เมืองเปเลแฮมโอเคครับให้เราดูต่อไปแล้วบอกว่าเรื่องของพระเยซูรักษาคนตาบอดในหนังสือยอห์นบทที่9นะครับเรื่องของพระเยซูรักษาคนตาบออนี่พระเยซูรักษาคนตาบอดหลายต่อหลายครั้งนะแล้วก็มีอยู่ครั้งนี้ที่ผมสนใจมากเพราะที่ผมสนใจคือในหนังสือยอห์นบทที่9เนี่ย ได้ในนี้ได้บอกได้บอกบอกว่าพระเยซูไปรักษาคือคนตาบอดคนนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันในหมู่บ้านแล้วก็คนตาบอดคนนี้ก็นั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อพระเยซูเดินผ่านมาก็ร้องเรียกให้พระเยซูมีความเมตตาการุณาต่อเขาช่วยรักษาตาของเขาให้หายเพราะว่าเขาได้กิตติศัพท์ของพระเยซูในเรื่องที่ว่าพระเยซูทำอจจัศจรรย รักษาโรคไข้หลายหลายหลายต่อหลายแล้วคนตาบอดคนนี้ก็อพอเห็นพระเยซูก็ร้องเรียกพระเยซูก็ได้ยินพระเยซูก็เอาเอา,เอาดินเนี่ยก็ทาที่หน้าเขาทาที่ตาเขานะาบ้วนน้ำลายแล้วก็ชุบดินแล้วก็ทาที่ตาเขาแล้วก็รักษาหายรักษาหายแล้วทีนี้พวกที่ติดตามคอยอ จับผิดพระเยซูเพราะว่าในสมัยนั้นน่ะในสมัยพระเยซูนะ่ะมีพวกหนึ่งที่ไม่เชื่อพระเยซูที่ไม่รับไม่รับยอมรับพระเยซูว่าพระเยซูนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็เ,เป็นศัตรูของพระเยซูจึงพยายามหาวิธีหนทางที่จะจับผิดพระเยซูแล้วคนเหล่านั้นทุกท้งพระเยซูไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็จะมีคนเหล่านั้นอยู่ด้วย แล้วคนเหล่านั้นก็ได้เห็นได้เห็นเรื่องราวแบบนี้หรือบางคนอาจจะไม่ได้เห็นแต่รู้เรื่องราวที่ว่ามีคนตาบอดคนนี้ได้รับได้รับการรักษาให้หายเลยก็มาถามคนตาบอดคนนี้มาถามคนตาบอดอคนนี้บอกว่าเอ๊อะตาของเจ้าเคยมองไม่เห็นไม่ใช่หรือแล้วทำไมเจ้าถึงมองเห็นตอนนี้แล้วคนตาบอดคนนี้บอกว่าฉันก็ไม่รู้ฉันก็ทำ ทําตามคนคนนั้นคนคนที่ชื่อเยซูน่ะทำตามคนคนนั้นเขาช่วยรักษาให้ฉันหายเมื่อก่อนนี้ฉันมองไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้ฉันมองเห็นก็เป็นเช่นนั้นแล้วพวกนี้พวกที่พวกที่ไม่ชอบพระเยซูพวกที่เป็นศัตรูคอยจับผิดพระเยซูก็ยังไม่สะใจก็ยังไม่สะใจะถึงแม้ว่าชาวบ้านชาวบ้านในรอบนั้นะจะ จะเป็นพยานก็ไม่ไม่สะใจก็ไปถามแม่แม่ของอคนตาบอดคนนี้และแม่ของคนตาบอดคนนี้ก็บอกว่าฉันรู้อยู่อย่างเดียวก็คือตอนที่เขาเกิดมานั้นเขาตาบอดแต่เดี๋ยวนี้เขาหายยังไงก็ให้ไปถามเจ้าตัวเขาคือแม่เขาก็กลัวไม่อยากจะพูดความจริงเพราะว่าก็กลัวว่าจะเดี๋ยวจะถูกไล่ออกจากจากสมาชิกของโบสถ์อะไรในทํานองนั้นนะครับอันนี้เรื่องจริง ที่เกิดขึ้นนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปอันนี้นะครับพระเยซูรักษาคนตาบอดคนนี้นะครับโอเคครับให้เราดูต่อไปอแล้วบอกว่าพระเยซูรักษาคนโรคเรื้อนสิบคนนะครับในคนโรคเรื้อนสิบคนพอเห็นพระเยซูก็อีกนั่นแหละได้กิติศัพท์เ,เรื่องรือของว่าพระเยซูนั้นทาอัศจรรย์ได้ก็พอเห็นพระเยซูก็อยู่ไกลๆเพราะว่าคนโรคเรื้อนนะในสมัยนะั้นเป็นที่รังเกียจของ ของของของชาวบ้านก็เลยบอกว่าร้องบอกว่าขอให้พระเยะซูช่วยด้วยแล้วพระเยะซูก็รักษาใช้คำตรัสของพระอ,องค์บอกบอกให้รักษาให้เขาหายนะบอกว่าให้เขาไปหาปุรโรหิตเพราะว่าปุรโรหิตเท่านั้นที่สามารถที่จะตรวจสอบดูแล้วก็สามารถที่จะบอกว่าเขานะี่ยโรคเรื้อนของเขาหายแล้วสาแล้วหรือยงหรือหรืออย่าง อะไรปุโรหิตเท่านั้นที่สามารถที่จะเป็นผู้ตัดสินได้เลยพยระเยซูบอกว่าให้ไปหาปุโรหิตแล้วพวกโรคเรื้อน10คนเนี่ยยังไม่ทันไปถึงปุโรหิตไปเดินแค่ไปกลางทางเท่านั้นเองครึ่งทางยังไม่ถึงไกลแค่ไหนปรากฏว่าหายแล้วโรคเรื้อนของข้อหายแล้วและมีอยู่คนหนึ่งใน10คนนะก็สํานึกขึ้นมาได้แล้วก็กลับมาหาพระเยซูบอกว่าขอบคุณพระเยซูแล้วเรื่องนี้พระเยซูบอกว่าเอ๊ะ เท่าที่รู้ว่ามารับการรักษา10คนแต่อีก9คนนั้นไปไหนที่ไม่ได้หันมาขอบคุณพระเยซูนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บันทึกไว้ในพระธรรมคัมภีร์ในสมัยพระเยซูโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้ดูต่อไปนี่ครับเป็นสิบคนนะครับโรคเลือนสิคนและคนนี้มีอยู่คนเดียวใน10คนนั้นที่หันมาขอบคุณพระเยซูโอเคให้เราดูต่อไป บอกว่าเรื่องพระเยซูห้ามพายุนะครับในหนังสือมราระโกบทที่4ข้อ35มโอเคครับมีครั้งหนึ่งพระเยซูกับสาวกของพระองค์ก็ลงเรืออาจจะเป็นหัวค่ำหัวค่ำหรือกลางคืนนะลงเรือเพื่อที่จะข้ามฝั่งแล้วพอดีลมพายุก,ก็พัดมาแล้วพวกสาวกของพระองค์เนี่ยก็มีความตกตื่นกันกลัวว่าจะเอาชีวิตรอดไม่ได้แล้วก็ลืมลืมเสียแล้วว่า พระเยซูนั้นผู้ที่สามารถที่แสดงอัศจ,จรรย์นั้นก็อยู่ด้วยเลยไปปลุกพระเยซูให้ตื่นในขณะที่นอนพระเยซูก็ตื่นขึ้นมาก็ห้ามพายุพายุก็ก็หยุดก็เป็นเช่นนั้นอันนี้มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้เพราะว่าเรื่องราวได้บันทึกไว้ในพระธรรมคำัมภีโอเคครับนี่คือ,อลมพายุนะครับพระเยซูห้ามลมพายุโอเคให้เราดูต่อไปนะครับบอกว่าเรื่องพระเยซูแจกขนมปังให้500คน นะในหนังสือมราระโกบทที่6ข้อ30อ่าก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่ามีผู้ที่มาฟังพระเยซูนั้นทั้งหมด500คนแล้วก็พระเยซูก็สงสารพอเขามาฟังคําเทศนาแล้วมันก็ตกเย็นพระเยซูก็มีความเมตตาสงสารว่าแล้วพวกเขาจะไปเอาอ,อาหารที่ไหนมากินเลยก็ถามสาวกบอกว่าะจะจะ ม,ม,มีมีขนมปังกี่ก้อนมีปรากฏว่ามาีพบว่ามีขนมปังอยู่5ก้อนแล้วมีปลาอยู่2ตัวแต่ก็เอาขนมปัง5ก้อนเนี่ยก็บอกให้สาวกแจกแจกจ่ายให้คน5,000คนแจกไปแจกไปก็ไม่หมดนะครับก็ไม่หมดแล้วแจกไปทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แจกไปทั้งปลาก็แจกไปคือมีมาอยู่เรื่อยไม่หมดก็เป็นเชนั้นปรากฏว่า ทุกคนก็มีมีอาหารกินนะครับอัอนนี้ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในพระธรรมคัมภีร์นะครับเรื่องราวของพระเยซูนี้ถ้าพระเยซูมีตัวตนจริงเรื่องราวของพระเยซูก็เป็นความจริงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อแต่ก็จะต้องเชื่อโอเคครับให้เราต่อไปนะครับพระเยซูชุบคนตายให้เป็น มัทธิวบทที่9ก้าข้อสิข้อยีนะครับพระเยซูชุบคนตายเนี่ยมีหลายครั้งแต่ผมจะยกมาตัวอย่างแค่สองครั้งนะครับคือครั้งหนึ่งเนี่ยพระเยซูไปช่วยเด็กสาวเด็กสาวนอนนอนตายอยู่มีคนมามีมาบอกว่ามีข่าวมาบอกว่าอยากจะให้พระเยซูไปช่วยพระเยซูไปช่วยเด็กสาวที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มีอีกครั้งคือไปช่วยเพื่อนที่ดีของพระองค์ก็คือ ลาซาโรลาซาโรนี aro, ่ตายแล้ว4วันนะครับแล้วก็พระเยซูไปที่หลุมฝังศพไปเรียกคนตายให้ฟื้นขึ้นมานะครับโอเคให้เราดูให้เราดูนะครับอันนี้เป็นเด็กสาวนะครับที่ตายแล้วพระเยซูก็เข้ามานะครับให้เราดูต่อไปนี่พระเยซูช่วยช่วยให้เด็กสาวที่ตายไปแล้วนี่ฟื้นชีวิตขึ้นมานะครับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอให้เราดูต่อไปลาซาโรพระเยซูทรงเรียก ให้ลาซาโรออกมาจากหลุมฝังศพในหนังสือยอห์นบทที่11ข้อ43โอเคให้เราดูต่อไปครับให้เราดูต่อไปนี่เป็นเป็นเป็นเรื่องราวของลาซาโรที่ออกมาจากหลุมฝังศพพระเยซูใช้อำนาจของพระองค์เรียกคนตายให้เป็นขึ้นมาโอเคครับให้เราดูต่อไปแล้วผลสุดท้ายก็คือพระเยซูทรงฟื้นชีพขึ้นมาเองในหนังสือลูกาบทที่24นะครับพระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนแล้ว แล้วก็ได้เขาได้เอาศพของพระองค์เนี่ยไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วก็อยู่ในหลุมฝังศพนี่ให้ทหารยืนยามคอยคอยยืนยามเพื่อป้องกันไม่ให้สาวกไม่ให้คือคือศัตรูของพระเยซูพวกที่จับพระเยซูไปตึงบนไมกก้กางเขนนะก็กลัวว่าสาวกสาวกของพรนะเยซูจะจะมาขโมยเอาศพของพระเยซูไป เลยก็ให้ปิดหลุมฟังศพนอกจากปิดหลุมฟังศพแล้วแล้วก็ยังเอาตราทับตราด้วยคือเหมือนกับเอาริบบินนะ้นอะไปปิดหลุมฝังศพแล้วก็คือไม่คือพยายามปกป้องไม่ให้ใครมาเอาเอาศพของพระเยซูออกไปนะฮะไอไอ,อตราร,ริบบิ้นนั่นคือตราที่ ได้มาจากจัก,กรพรรดินะฮะัคือเหมือนกับได้ทับตาของกษัตริย์อะไรในทํานองนั้นคือเรียกว่าถ้าใครไปทําให้ตรานั้นต้องอาขาดไปเรื่อ,อไไนะก็จะมีโทษอ,อย่างแรงทีเดียวนะครับก็เป็นฉะนั้นแต่พระเยซูนะันวันที่สามพระยซูได้ฟื้นชีพขึ้นมานะครับให้เราดูต่อไปนะครับอันนี้นะครับมีผู้หญิงที่ชื่อมารีแมคโดนัลนนะครับคือ ไปแต่ตั้งแต่เช้าตู่ในหนังสือลูกาบทที่24เนะครับบอไปตั้งแต่เช้าตู่ไปแล้วก็เห็นไอ้หินที่ปิดอยู่ที่หลุมพังศพนได้ถูกเปิดออกนะฮะแล้วแล้วมีมียามคนยามเนี่ยก็อ่าสลบสไลไปโดยที่ไม่รู้ว่าพระเยซูนั้นได้หายไปแล้วนะครับให้เราดูต่อไปนะครับนี่นะครับผู้หญิงคนนออี้รักพระเยซูมากเพราะว่าพระเยซู ได้อภัยโทษให้กับผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายในพระธรรมคัมภีร์แต่วันนี้ผมก็ยกเรื่องราวามาแบ่งปันกับท่านผู้ชมเนี่ยก็เท่านี้แหละครับแล้วาถามว่าเรื่องราวอันนี้เนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าก็ต้องเป็นความจริงถ้าหากว่าเรื่องราวอันนี้ไม่เป็นความจริงที่ออกมาจากพระธรรมคัมภีร์เนี่ยแล้วทําไมพวกคริสเตียนเนี่ยจะเชื่อ จะเชื่อแล้วความเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงนะ่ะมันจะเป็นยังไงครับก็ขอให้เป็นข้อคิดสำหรับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็ขอหยุดแค่นี้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรมคัมภีร์เรื่องราวของพระธรรมคัมภีร์ซึ่งเป็นความจริงในประวัติศาสตร์ขอบคุณพระเจ้าหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับพระพรเนื่องจากเรื่องราวอันนี้ ขอให้คมศรีรษะอธิษฐานปิดร่วมกันกับผมสาธุการแต่พระบิดาเจ้าพระนามของพระองค์นั้นยอดเยี่ยมเรื่องราวของพระองค์นั้นเป็นความจริงขอบพระคุณพระองค์ขอให้ความจริงอันนี้ได้ไดท่านก็ได้ประจักษ์ปรากฏในจิตใจของท่านผู้ชมทั้งหลายถึงไม่ว่าท่านผู้ชมทุกคนที่อยู่ในสภาพอย่างไร ขอให้เชื่อว่าพระเจ้านั้นมีความมีจริงแล้วก็เรื่องราวของพระองค์นั้นเป็นความจริงขอให้เราได้ฝากความหวังให้กับความจริงอันนี้ด้วยขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน